ดูที่คะมันบุกเข้าไปถึงในบ้านเขานะวันนี้มันหายไปทั้งวันเลยแล้วมันเพิ่งกลับมาเนี่ยมันเพิ่งมาหาแม่อ้อมเนี่ยมาขอข้าวกินแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านเขาพอดีเขาอยู่ชั้นบนกันแต่มันก็แปลกนะพวกนี้ก็ไม่ขู่ไม่อะไรไอ้ดำมันนะมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ดุไอ้ปื๊ดกันนะแล้วก็อุ้มเข้าไปใกล้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะขู่หรือจะอะไรไม่มองด้วยซ้ำอ่ะเหมือนอยู่นอกสายตา อยู่นอกสายตาอะแค่แบบว่าแบบเนี้ยอันเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาดูแต่พอไปใกล้ๆจริงๆก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขานะลมเย็นมากอันนี้ก็มาทัวร์มาถ่ายกงเขาเข้าไปใกล้กงเขาไอ้ลุงงงแงวงงแงวนะไอ้ลุงให้ถูบ้านก่อนไม่ต้องไปถูของเขาเลยคือแมวอ่ะถึงแม้จะเป็นโรคติดต่อก็จริงแต่ว่าอันเนี้ยเขาแค่เดินไปเฉยๆไม่ได้ไปกินของร่วมกันไม่ได้ใช้กระบะทรายร่วมกันไม่ได้กัดกันเพราะฉะนั้นโรคติดต่อมันไม่ได้ติดต่อเข้าไปค่ะแค่เดินเข้าไปเยี่ยมเฉยๆแต่ดำมันคงไม่ได้เป็นอะไรหรอกดูหุ่นดีก็ร้องก้องแกล้งเยอะเกินวัวพี่ฝนที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่ฝนก็นอนอยู่เนี่ยนี่บางทีมานั่งหน้าเลยนะเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้ไม่กลัวพี่ฝนเลยดำเหมือนกันกลัวพี่ฝนที่ไหนล่ะฮะความที่มันไม่กลัวพี่ฝนเนี่ยมันอันตรายกับมันมากเนี่ยกลัวพี่ฝนที่ไหนไปกินข้าวเลยข้าวหมดแล้วหรือหือข้าวหมดแล้วเหรอไม่ใช่สมาชิกในบ้านก็เหมือนสมาชิกในบ้านละค่ะเพราะว่าพอตกเย็นก็จะมาคอยรอคอยตามวันนี้ไม่เห็นจริงๆทั้งวันเลยก็เนี่ยก็กินไปแล้วเนี่ยอาหารคุกกี้กินไปแล้วค่ะแต่ว่ารออาหารเปียกรอแม่อ้อมเอาอาหารเปียกให้อีกเพราะว่าลมเย็นมากค่ะกลางวันที่นี่ตรงนี้มันจะร้อนไงคะกลางวันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะร้อนเขาก็จะไม่นอนอยู่ตรงนี้บ้านแม่อ้อมเนี่ยตรงนี้มันจะร้อนข้างหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปนอนข้างในกับพี่ๆเขานี่ใช่ไหมคะก็อยู่แถวๆข้างนอกใช่ไม่ใช่ก็เหมือนใช่ใช่ไหมใช่ไหมปื๊ดใช่ไหมลูกไม่ใช่ก็เหมือนใช่ใช่ไหมลูกแม่ไปปิดมุ้งให้พี่เขาก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปนี่นะวันนี้มานี่มารับเล็บมาอ่ะอันนี้นี่อันนี้รับเลยรับเล็บเลยรับเลยรับเลยรับเลยไอ้คอร์ดรับไปเลยใครไม่รู้มาฉี่ใส่ไว้เนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆน่าจะเป็นไอ้คอร์ดไอ้นี่ฉันน่าจะเป็นไอ้สีทองนะคะรับใหญ่อ่ะรับไปลูกรับไปครับรับไปครับรอเดี๋ยวคอดฟิวกี้ดิเข้ามาแล้วแมวตัวนึงเข้ามาเหมือนมันโดนฟันมาปลาพาไปหาหมอหรออ๋อไอ้คนที่เป็นจ้างอาจจะหลุดมาก็ได้เข้ามาในบ้านไม่ออมแล้วโดนฟันอ่ะแล้วไปกินของเขาทำไมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ถูกกันนะเห็นอยู่ข้างบนเดี๋ยวหือของถูกกันไม่กินอันนู้นจะกินอันนี้คือแม่เขามาคนละอย่างเหรอฮะคนละอย่างเหรอคนละอย่างถูกใจอันเนี้ยมันจะแพง แล้วไปกินของเขาทำไมเนี่ยจะหมดชามแล้วเนี่ยดูมันกินของเขาหมดเลยปลาก็ต้องตามตรงนี้มาไม่ต้องไปกินแล้วเนี่ยรวมๆแล้วบ้างนายอ้อมก็20ชีวิตเหมือนกันละค่ะ20 21 22ถึงไม่ใช่ก็เหมือนกับใช่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บทรายเก็บอะไรใช่ไหมอิ่มแล้วเห็นไหมไปกินของเขามาเนี่ย
ไปกินของเขาต้องเยอะน่ะปลาให้ละไอ้หนวดขาวอืมวันเนี้ยแม่อ้อไม่เห็นมันทั้งวันเลยเดินไปนู่นซะละนะอิ่มไงอิ่มเยอะด้วยนะไม่ได้อิ่มน้อยอ่ะเพราะว่ากินหลายอย่างเดี๋ยวต้องไปให้แขไข่ไปดูแขไข่ก่อนนะคะว่าอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มาเจอเกือบทุกวันนะคะเมื่อเช้าก็เจอนอนอยู่ที่หน้าประตูหน้าประตูนู้นไงคะไงคะเนี่ยนี่เมื่อเช้าอยู่หน้าประตูนู้นแม่อ้อมก็ไปถามพี่ไข่ข้าวว่าไข่ไข่กินข้าวหรือยังเขาบอกว่ากินแล้วไม่ค่อยดุแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แต่เขามีฟ่อฟ่อเป็นบางทีรังแก่แล้วค่ะแก่มากแล้วก็ออกลูกมาค่อนข้างเยอะนางออกลูกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยก็จะทำให้นางอ่ะร่างกายนางก็จะเป็นอย่างนี้นี่ยังดีนะว่าแม่อ้อมผ่าตัดให้นางตรงที่ว่าท้องนางที่ห้อยออกมามันเป็นผังผืดเป็นเนื้ออะไรสักอย่างเหมือนตอนนั้นที่พาไปผ่าตัดแล้วก็ทำหมันเลยอะค่ะก็เลยดีขึ้นไม่งั้นผนังท้องก็จะห้อยลงมาตอนแรกแม่อ้อมเห็นก็ตกใจเฮ้ยเป็นอะไรอะเราก็นึกว่าเป็นเนื้องอกที่จริงไม่ใช่มันเป็นผังผืดอะไรไม่รู้แล้วเนื้อมันห้อยแล้วหลังจากที่ไปทำหมันแล้วก็ผ่าตัดนะก็หายอะค่ะแขกกินข้าวนะเผื่อไว้ให้ไอ้สีทองมันด้วยแล้วก็เผื่อกลางคืนนางอาจจะอยู่ที่นี่หรือกินทั้งคืนอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเช้ามาเนี่ยหมดไม่รู้หมดเพราะแมวหรือหมดพนกนะคะเก็บตกอีกวันนี้คุณแม่กินหมดเกลี้ยงเลยอยู่นี่กันหมด3-4ตัวพักเหนื่อยพี่หมอกอยู่ไหนเนี่ยหาพี่แม่หมอกอยู่ไหนเนี่ยหมอกอยู่ไหนแม่หมอกอยู่ไหนลูกหมอกอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเล่นกันจนเหนื่อยมองอยู่ใต้นี้เหรออ๋ออยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะจ้องหมอกกันอยู่หมอกอยู่ใต้โต๊ะเมื่อเย็นเจอยายไงลุงเจอนางแขไขเนี่ยแกแล้วมันอะแขไขอะฮะโอ้ยโอ้ยถ้าอยู่ในบ้านนะเขาไม่กลัวแม่อ้อมหรอกมานั่งอยู่ข้างๆก็มีแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันมากกว่าเพราะชอบวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดกันคุมคำคุมคามชอบประมาณนี้มากกว่าเนี่ยหมอบนี่ที่มองเนี่ยมองหมอกกันนะหมอกอยู่ใต้เก้าอี้นี้หมอกอยู่ใต้นี้มองหมอกกันแม่บอกแล้วให้ทุ่มครึ่งเดี๋ยวแม่จะกินข้าวพวกนี้ชอบวิ่งอะไม่ชอบเล่นของเล่นชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพราะฉะนั้นแม่อ้อมจะไม่กล้าปล่อยไปข้างนอกเพราะเหตุนี้เพราะว่าพวกเขาจะชอบโลดโผนคือวิ่งแล้วก็โดดและในข้างนอกอะมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถ้าออกจากรั้วไปนี่คือแม่อ้อมไม่มีปัญญาเลยแล้วพวกเขาถ้าวิ่งออกไปแล้วกลัวเราจะจับแมวเนี่ยถ้าเราไปยิ่งไล่จับเขาก็ยิ่งหนีเราก็ต้องรอเขากลับมาเองซึ่งถ้ากว่าจะกลับมาก็คือค่อนข้างอันตรายแหละจะไปถูกกัดหรือเปล่าจะไปถูกทำร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเสี่ยงที่จะเอาโรคเข้าบ้านจริงๆแล้วแมวถ้าเลี้ยงแบบระบบปิดแล้วเนี่ยถ้าเปิดออกไปเนี่ยอันตรายค่อนข้างเยอะค่ะและแทนที่ตัวเองจะเป็นตัวเดียวก็เที่ยวจะให้คนอื่นก็เป็นด้วยเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเสี่ยงไงอ้อมก็เลยจะไม่ค่อยปล่อยลูกออกไปวิ่งข้างนอกหรอกอยู่ถ้าเล่นก็เล่นในบ้านนี่แหละและอย่างพวกเขากลัวด้วยออกข้างนอกนี่คือขนนี่แบบตั้งเลยอะกลัวทุกตัวแล้วก็จะดิ้นเข้าบ้านเวลาอุ้มออกไปรั้วเนี่ยทุกคนจะเกาะแน่นเลยจิกแน่นเลยแล้วก็ยกเว้นน้องฟ้านะน้องฟ้าจะชอบออกไปดึกๆแล้วก็ไปเกาะรั้วแล้วก็มองซ้ายมองขวาค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะถีบรั้วละคือแม่ฟ้าจะเข้าบ้านแล้วฟ้าดูแค่เนี้ยฟ้าไม่ไปละอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลุงไปทำอะไรก็แก๊กอยู่แถวนี้อีกแล้วเนี่ย